สวัสดีค่ะกับไมค์ค้างกับเกม City Skyline นะคะนายกปุ๊กคนนี้หายไปหลายวันเนื่องจากไปทำภารกิจมานะคะมีภารกิจที่พี่ปุ๊กนายกปุ๊กคนนี้นะคะได้ติดค่ะก็คือติดซีรีส์เกาหลีดู36ตอนรวดหายไป3วันขอโทษทีหลังจากเราดูจางอกจงจบนายกปุ๊กก็กลับมาดูแลประชาชนของเราต่อนะจ๊ะโอเคเรามาดูซิว่าเมืองนี้ตอนนี้มันมีอะไรไปถึงไหนแล้วเราก็ทำโซนนี้ให้เป็นโซนที่อยู่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทำโซนนี้ให้เป็นโซนแรงงานทำไมมีคนออกทำไมถึงขาดประชากรเราจะดูเกี่ยวกับประชากรของเราว่าคนประชากรของเราความรู้สูงเหรอเดี๋ยวนะศึกษาขั้นต้นสีเขียวหมดเลยไฮสคูลมหาลัยคือถ้าเกิดสมมุติว่าโซนแรงงานเนี่ยมันจะต้องไม่ได้เรียนเลยเหรอเราถึงจะทำงานได้อาจจะต้องสร้างโซนไหนพี่ปุ๊กจะลองสร้างโซนที่เขาแบบไกลๆจากโรงเรียนจะให้สร้างตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเอาเป็นโซนนี้แล้วกันนะมันโซนนี้มันใกล้สุสานโซนนี้พี่ปุ๊กจะทำให้มันเป็นโซนที่มีคนอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้เรียนหนังสือซึ่งเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะคอนเน็กถนนให้เข้ามาทำงานในโรงงานด้วยคนอื่นก็ต้องทำเป็นนี่ฉันทำเป็นวันเวย์เหรออืมปะทำเป็นวันเวย์แบบนึงนี่ตรงนี้พี่ปุ๊กจะทำเป็นวันเวย์นะคะแล้วโซนนี้จะเป็นโซนที่มีคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ถนนตรงนี้ถ้าเป็นวันเวย์หมดน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดนะคะเรามาดูกันโอเคอ่ะให้คนแบบว่าอยู่กันแน่นหนาโอเคเรื่องไฟเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ปึ๊บโอเคน้ำโอเคไหมทีนี้เราโซนตรงนี้เราจะไม่ให้เขาเรียนหนังสืออาจจะให้อาจจะช่วยทำให้โรงงานเรามีคนที่จะมาทำงานเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปตอนนี้โรงงานที่ร้างๆก็เอาคนออกก่อนแถวนี้มีปัญหาเรื่องขยะด้วยนะคะขยะมาไม่ถึงโซนตรงนี้เลยขยะจากตรงนี้มาไม่ถึงเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะทำโซนขยะจากโซนตรงนี้มาเก็บขยะแป๊บนึงนะอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนสุสานอะไรก็ไม่รู้กดเพจอัพเพื่อที่จะสร้างเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะทำ
ที่กำจัดขยะเยอะๆเลยเดี๋ยวส่งน้ำมาให้แป๊บนึงเดี๋ยวส่งน้ำมาให้นะคะเอาไปจงเอาไปไฟล่ะไฟก็เอาไปถึงแล้วเรียบร้อยโซนนี้โรงงานก็ย้ายออกเยอะมากเลยเพราะว่าคนไม่เพียงพอแต่เมืองเรานี่คนเยอะมากเลยนะแสดงว่าคนมีการศึกษาค่อนข้างสูงเขาก็เลยไม่ทำงานโรงงานกันโคตรเยอะอะโรงงานย้ายออกโคตรเยอะรอแป๊บนึงนะจ๊ะรถขยะมันไปเก็บที่ไหนบ้างเนี่ยรถขยะทำไมไม่มาแถวนี้เลยไม่มีการตั้งค่าหรอว่าให้รถขนขยะมันไปจอดที่ไหนได้บ้างไม่มีอะนี่ไงรถขยะสีม่วงเนี่ยทำไมมันไม่ไปเก็บขยะอ้าวเก็บแล้วเอ้ยแค่เดินผ่านก็เก็บแล้วเหรอแค่ขับรถผ่านผู้ผิดแค่ขับรถผ่านก็เหมือนเก็บขยะแล้วโอเคเรียบร้อยนะคะมันมีการปลดล็อกตึกต่างๆด้วยนะคะเราจะสร้างตึกพวกนี้เขาจะให้มาเราจะใช้ได้แค่อย่างละ1อันเท่านั้นมีซิตี้ฮอลล์ดูดอกนี่โบสนะคะลองดูซิเราจะใส่โบสให้เขาอืมมีซิตี้ฮอลล์เอาไว้ตรงนี้ละกันรึนี่วางไว้ตรงนี้โอ้โหเขียวเพียบเลยน้ำพุที่งดงามที่สุดไหนอยากเห็นน้ำพุที่งดงามที่สุดมันจะเป็นยังไงนี่เราสร้างน้ำพุที่งดงามที่สุดนะคะไหนขอดูหน่อยโอ้โหสวยจังเลยอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านด้วยนะตรงข้ามมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะอืมอ้าวเขาต้องการน้ำได้เดี๋ยวเชื่อมน้ำมาให้โอเคโรงแรม6ดาวว้าเมืองเราจะมีโรงแรม6ดาวแล้วโรงแรม6ดาวนะคะพี่ปุ๊กจะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยดีกว่าฮึนี่เดี๋ยวขอดูโรงแรมหน่อยโอ้สวยงามส่วนอุกกาบาตเฮ้ยส่วนอุกกาบาตเราจะเอาส่วนอุกกาบาตไปไว้ไหนมันไม่มีที่ว่างให้ฉันเลยแปะเอาไว้ตรงนี้ส่วนอุกกาบาตไหนอยากดูส่วนอุกกาบาตหน้าตาเป็นไงโอ้โหอุกกาบาตใหญ่มากโอเคเทพีแห่งการค้าขายนะคะเทพีแห่งการค้าขายก็ต้องอยู่โซนค้าขายซึ่งพี่ปุ๊กก็เอาวางไว้โซนนี้โซนเทพีแห่งการค้าขายป้างวางแล้วมันจะค้าขายขึ้นหรือเปล่านี่เทพีเหรอเนี่ยทำไมมันเหมือนกับลักษณะเป็นรูปแบงค์เลยนะคะอนุสาวรีย์แห่งอุตสาหกรรมนี่อุตสาหกรรมก็ต้องโซนนี้เลยโซนอุตสาหกรรมป้างโอเคเทพีแห่งความมั่งคั่งเอาไว้โซนอุตสาหกรรมอีกมันจะช่วยหรือเปล่าสำนักงานกรมการขนส่งประเทศเราจะต้องมีสำนักงานกรมการขนส่งดีมากเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้โซนตรงนี้ดีกว่าพึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะห้างสรรพสินค้าเอ้ยเราจะมีห้างสรรพสินค้าแล้ว
โซนนี้ทำไมมันแดงแป๊ดอย่างนี้แดงแป๊ดเดี๋ยวพี่เอาห้างให้เลยจัดห้างให้สักห้างหนึ่งเอาตรงไหนดีบ้างไหนมาดูห้างสิห้างทำไมมันดูเก่าๆนี่ห้างเราเนี่ยเออทำไมมันดูเก่าจังเลยวะมีที่จอดรถด้วยนะคะมีที่จอดรถสำหรับคนพิการโอเคพีระมิดแห่งความปลอดภัยนี่ปลอดภัยวางไว้ตรงนี้ไหนขอดูพีระมิดแห่งความปลอดภัยว้าฮะอุ๊ยมีโดมนี้ด้วยอ่ะโดมสำหรับดูเมืองเราโรเทคอุ๊ยตึกที่สูงที่สุดในเมืองเรามาแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะใส่ตึกที่สูงที่สุดในเมืองของเราปังโอ้โหเอ้าทำไมอ่ะทำไมเหรอมันขึ้นอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขึ้นอะไรทำไมมันขึ้นเหมือนกับแบบว่าถนนน้อยแน่เลยอะลบอะมูฟย้ายโอเคเออย้ายมาตรงนี้เออแต่มีสัญลักษณ์ถนนนะไม่เข้าใจมันคืออะไรหรอสัญลักษณ์ถนนเอาไว้ตรงมุมได้ไหมอย่างนี้หรือเปล่าเขาหมายถึงว่าให้เราวางไว้ตรงมุมเออจริงด้วยสัญลักษณ์หายไปแล้วเป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะในเมืองของเราพี่ปุ๊กอยากจะทำอะไรกิจกรรมทางน้ำนะคะกิจกรรมทางน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะคะที่เกี่ยวกับทางน้ำเราจะสร้างถนนให้เขาตัดมาถนนจึ๊บเพดาวลงมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะคะเรามาดูสิว่ากิจกรรมทางน้ำของเราสามารถมีอะไรได้บ้างเอาละค่ะพี่ปุ๊กก็เจอกิจกรรมทางน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็คือท่าเรือตกปลาซึ่งพี่ปุ๊กจะสร้างท่าเรือตกปลาไว้ตรงนี้ละกันใกล้ๆจากนั้นเดี๋ยวต้องต่อถนนเล็กๆมาเพราะว่ามันเป็นซอยเล็กๆใช่ไหมซอยเล็กๆใครอยากจะมาตกปลาก็สามารถมาที่นี่ได้เลยต่อถนนตรงไหนเนี่ยมันจะไปต่อถนนยังไงเดี๋ยวปุ๊กสร้างถนนมาก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวย้ายท่าเรือมาไว้ตรงนี้แทนก็ใส่ถนนโอเคถนนมาถึงแล้วนะคะใส่ไฟเราจะต้องส่งไฟมาให้เขาอ
ียบร้อยจากนั้นก็ต้องใส่น้ำส่งน้ำมาให้เขานี่ก็ต่อท่อโดยตรงมาตรงนี้เลยสิโอเคเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนตกปลาแล้วก็จะมีโซนอะไรที่เกี่ยวกับทางน้ำอีกมาดูกันถ้าเทียบเรือทัวร์ตกปลาต้องขึ้นนี่อยากออกเรือตกปลาก็มาตรงนี้ได้นะคะมีอะไรอีกถ้าเทียบเรือเจ็ตสกีเอาให้หมดเอาให้หมดเรียบร้อยร้านอาหารกลางน้ำเอาไว้กลางน้ำได้ไหมไม่ได้มันจะสวยตรงไหนเนี่ยถนนต่อไม่ถึงมันต่างระดับเกินไปนะคะลบอันนี้มันขึ้นสัญลักษณ์มาความร้อนไม่เพียงพอออะไรต้องใช้ความร้อนอะไรหรอหนาวหรอความร้อนไม่เพียงพอความร้อนของอะไรวะสร้างไปก่อนเดี๋ยวเพิ่มให้แป๊บนึงถนนนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะต้องใช้ถนนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ากิจการเราเยอะมากอัปเกรดให้อัปเกรดให้ปึ๊บอัปเกรดให้นะเจ๊โอเคความร้อนไม่เพียงพอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความร้อนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ต่ำเฮ้ยมีคนตกปลาด้วยป่ะเฮ้ยมีคนนั่งตกปลาเป็นตาแก่นั่งตกปลาอยู่2คนหูแสดงว่าเชือกแม่งโคตรยาวอ่ะเชือกมันยาวมากโอ้โหเพราะว่าดูนี่จากขนาดคนนะคะแล้วดูความสูงโอ้โหสุดยอดนี่มีรถขับมาแล้วนะมันเดินเก่งมากเลยมันเดินทะลุตรงนี้ได้ด้วยถ้าเทียบเรือเจ็ตสกีใช่ไหมที่เราลบออกไปเมื่อกี้อาหารกลางน้ำปึ๊บๆวางต้องวางไว้ชิดๆปึ๊บโอเคมีร้านอาหารกลางน้ำแล้วก็ถ้าจอดเรือมันจะจอดได้ไหมวอลเลย์บอลชายหาดเฮ้ยไม่มีเราไม่มีทะเลถ้าเทียบเรือทัวร์ตกปลาเอาไปแล้วเปล่าเมื่อกี้หรือฉันลบไปแล้วอันเมื่อกี้แน่เลยอะช่างมันเถอะเอาเท่านี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับอะไรความร้อนไม่พอนะคะพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการไอ้ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มันมีแบบว่าโรงงานผลิตน้ำอุ่นมันต้องการน้ำอุ่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างโรงงานผลิตน้ำอุ่นให้เขาแล้วนะผลิตน้ำอุ่นซึ่งเราก็จะต้องเชื่อมตรงไหนต้องเชื่อมตรงไหนวะมันต้องสร้างติดถนนปะอย่างงี้ปะสร้างอย่างงี้ปะเราต้องต่อท่อน้ำอุ่นด้วยใช่ไหมคะท่อส่งน้ำอุ่นต่อเข้าอย่างงี้ได้ปะโอเคนี่คือท่อส่งน้ำอุ่นนะคะ
ับเกตเอาแล้วจะส่งตรงนี้ทำไมวะเนี่ยนี่เราเลือกเป็นท่อส่งน้ำอุ่นแล้วใช่ไหมทำไมมันอัปเกรดไม่ได้วะโรงงานผลิตน้ำอุ่นหรือว่าเราสร้างตรงนี้แล้วทำให้เฉพาะโซนตรงนี้มันผลิตน้ำอุ่นได้เฉพาะโซนแบบว่าละแวกใกล้เคียงเท่านั้นเออความจริงมันก็ตามหลักความเป็นจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะงั้นพี่ปุ๊กลบจะสร้างตรงนี้ไว้ทำแมวอะไรเนี่ยลบไปหมดตรงนี้เขาไม่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นกันพอกับทิ้งไว้งั้นแหละไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ใช่ไหมโรงงานผลิตน้ำอุ่นนี่ผลิตให้แล้วแล้วก็ส่งน้ำอุ่นให้ส่งให้นะคะน้ำอุ่นเรียบร้อยนะคะเราส่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะความร้อนเพียงพอแล้วนะคะแสดงว่าเขาชอบน้ำอุ่นจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับน้ำอะไรประมาณนี้นะคะพี่ปุ๊กก็อยากทำคลองขุดออกมาจนให้มันทะลุถึงตรงนี้เลยแล้วเราจะทำการเขาเรียกว่าการจราจรให้เป็นแบบว่าทางเรือซึ่งเอาไว้คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ปุ๊กทำนะคะจะขุดน้ำจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะสร้างโซนอะไรเพิ่มเติมอีกมีของอัปเกรดมาเพียบเลยนะคะตอนนี้พอเราสร้างไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็แบบเข้ามาเองเยอะเลยเยอะแยะเลยนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปขออีกนิดนึงคือพี่ปุ๊กคิดว่าการที่คนไม่เพียงพออาจจะเกี่ยวกับการที่คนมาไม่ถึงจะเพิ่มสถานีรถเมล์ให้เขาด้วยนะคะซึ่งเราจะเพิ่มจากตรงในหมู่บ้านคนเนี่ยอันนี้มันวันเวย์ใช่ไหมเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยไปไหนแล้วเนี่ยข้ามาตรงนี้ให้เขามาทำงานได้สะดวกสบายแล้วมันจะกลับยังไงวะเนี่ยยังไม่ได้ทำถนนกลับไปบ้านเลยเดี๋ยวทำถนนก่อนทำถนนให้เขากลับบ้านก่อนลืมโอเคต่อเฮ้ยรถไฟมันจะต่อได้ไหมเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้รถหลักรถเมล์มันจะต่อได้ไหมเนี่ยโอเคพอนะคะฮะจบเส้นทางเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็ทำให้คนจากเมืองนี้เขาวนมาที่เมืองนี้ได้เราสังเกตจากการที่เราทำวันเวย์นะคะวันเวย์มันก็ยังมีรถติดบ้างนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นวันเวย์นะเนี่ย
โอเคเรื่องจราจรเป็นเรื่องปกตินะเอาเป็นว่าตอนนี้คนเอ้ยคนโรงงานเพียงพอแล้วไม่มีใครมาร้องเรียนอะไรแล้วนะคะเออแสดงว่าการที่จะทำโรงงานคือเราจะต้องไม่มีโรงเรียนเลยแบบเรียนม.ต้นก็ไม่ได้นะต้องแบบไม่ได้เรียนเลยนี่มีปัญหาเรื่องขยะเอาไว้คลิปนี้ก็พี่ปุ๊กขอจบแค่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนายกปุ๊กจะมาให้สร้างเมืองนี้กันต่อนะคะเฮ้ยขยะปัญหาขยะนี่เพียบนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเมืองนี้ให้ดูดีกันต่อนะคะเออละเออสำหรับน้องคนไหนนะคะที่รู้วิธีการที่ให้พี่ปุ๊กขยายเมืองพี่ปุ๊กอยากขยายเมืองแบบให้มันเต็มเกาะเลยอะจะทำยังไงเออมันสุดได้แค่นี้เหรอถ้ามันมีแค่นี้ก็น่าจะทำแบบขยายใหญ่ๆมาตรงนี้ได้อะเออจะทำยังไงเอาละค่ะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบาย